ขอโทษนะครับครับก็วันนี้มาเปิดตัวเดี๋ยวมาเย็นแบงค์นะครับผมก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ด้วยนะมีร้านอาหารเยอะมากเมื่อกี้น่าจะ600กว่าร้านค้านะครับผมก็น่าจะเป็นที่หนึ่งที่กวางน่าจะต้องมาเข้าบ่อยๆไกลเมืองไกลที่ทำงานไกลบ้านด้วยระหว่างเราในสายช็อปไหมคะสำหรับเราจริงๆทั้ง3สายนะคะวันนี้ครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสายแฟร์สายเพื่อนสายกีฬาแล้วก็คิดว่าต่อไปนี้ถ้าเดี๋ยวจะมาเก็ตเปิดนะคะก็คงจะเป็นที่หนึ่งที่น่าจะได้เจอกันจะชวนกวางมาช็อปด้วยกันไหมคะพี่กวางช็อปปิ้งไหมสายเปย์น้องหน่อยสายเองก็ได้มั้ยก็ชวนกันมาได้น้องวันนี้ชวนมาได้จะมีงานใหญ่ใช่ค่ะจริงๆก็เดี๋ยวนี้มันจะมีนะคะที่เป็นคอมมูนิตี้ที่มาที่เดียวเราได้ครบทุกอย่างเลยสายช้อปปิ้งเนี่ย600กว่าร้านก็น่าจะฟินมากฝากนิดนึงการหาพี่กวางฝากนิดนึงค่ะเชิญชวนครับก็ฝากเชิญชวนทุกๆคนนะครับผมก็งานนี้เนี่ยน่าจะที่สถานที่เนี่ยครับเดอะมาร์เก็ตเนี่ยน่าจะแบบที่ที่แบบเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของย่านนี้เลยนะครับผมยังไงก็ต้องมาเจอกันบ่อยๆนะครับผมมาเที่ยวกันมากินกันมาช็อปกันเป็นที่ได้เลยครับที่นี่ค่ะอีเวนต์แรกเลยเนาะถ้าพูดภาษาเปิดตัวไหมคะเนี่ยใช้คำนี้ได้ไหมจริงๆวันนี้เราก็มาทำงานด้วยกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นสายกินเราเป็นสายเที่ยวใช่ไหมคะซึ่งก็ตรงกับคอนเซ็ปต์งานของเราด้วยหลายๆคนก็จะมองว่าความสัมพันธ์ก็มีชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆก็อย่างที่พี่กวางพูดไปอ่ะนะคะเราก็เหมือนมีช่วงที่เราก็คุยกันอยู่อ่ะจริงๆจุดเริ่มต้นมันคือจริงๆต้องบอกว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่เราเป็นศิลปินอยู่อาร์ติสเนาะไม่ต้องนับปีนะคะมันนานมากแล้วเนาะแล้วก็จริงๆด้วยสายงานนะคะมันวนมาเจอกันยากเขาเป็นสายร็อกเราเป็นสายป๊อปใช่ไหมคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอกันตามงานบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ได้เจอกันใครเริ่มคุยก่อนเริ่มจีบจริงๆพอเจอกันปุ๊บเราก็เหมือนทักทายทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วอะค่ะอะไรทำให้มันเกิดสปาร์คลักขึ้นมาสปาร์คลักอันนี้คือหวั่นว่าจริงๆถ้ามันเป็นเรื่องฟีลลิ่งมันก็ตอบไม่ได้นะคะว่าอะไรมันยังไงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปเองตามปกติกวางเข้าไปจีบเขาก่อนไหมคะหรือยังไงเหมือนที่กวางเคยพูดรอบที่แล้วนะครับคือเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดจากการจีบนะครับผมมันคือเราคุยกันแบบเป็นเพื่อนพี่กันอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็คือวันนั้นที่ถามกวางว่าไปสปากันตอนไหนนะครับคำถามที่ถามมาแล้วตอบไม่ได้เหมือนกันจริงๆครับคือหลังจากที่เราคุยกันแล้วเนี่ยก็เคยมีคำถามนี้กับเราเองสองคนเหมือนกันนะครับว่าสรุปไปสปากันตอนไหนผมเห็นรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยก็ตอบเป็นวันไม่ได้ความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราอะที่แบบว่าที่ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปจากฐานะเพื่อนหรือคุณรู้จักมาเป็นคือจริงๆต้องบอกว่าเวลาที่คุยกันนะคะคุยกันแม้กระทั่งเขาไปเดทกับใครไปดูหนังกับใครอะไรอย่างเงี้ยจีบใครอยู่คือเราก็ค่อนข้างรู้ความเป็นไปของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจุดเริ่มต้นเรามาจากแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่น้องวานเนี่ยคือถามคนที่โตคือหวานต้องบอกก่อนว่าคือหวานก็คือเพื่อนที่สนิทกันมาอยู่นานแล้วนะคะก็คือจริงๆถึงไม่ได้เปิดตัวไม่ได้อะไรแต่ว่าทุกคนก็น่าจะทราบความเคลื่อนไหวกันดีเหมือนที่ทักกันอยู่นะคะส่วนเขาเนี่ยก็จีบสาวไปถกไปเดทอะไรนี้ก็มาโมให้ฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะประเด็นถามถึงประเด็นเขาหาว่าเราคบซ้อนเขาคบซ้อนในจังหวะที่คุยกับปานก็คุยกับคุณเดิมของเราด้วยค่ะคือจริงๆหวานต้องบอกก่อนว่าถ้าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องอดีตนะคะมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยหวานว่าการมานั่งสองคนคุยถึงเรื่องอดีตเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์กับฝ่ายไหนเลยนะคะทั้งฝ่ายหวานแล้วก็ฝ่ายเพื่อนหวานด้วยเพราะฉะนั้นหวานขออนุญาตที่จะไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ขออนุญาตพี่ๆจริงๆที่จะไม่แตะประเด็นนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างเซ็นซิทีฟนะคะไม่ว่าจะพูดอะไรไปเนี่ยมันจะเกิดประเด็นใหม่ขึ้นมาแต่หวานบอกเลยว่าจริงๆในทุกๆความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นคนรักหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นและมันจบลงไปสิ่งที่เราได้ในทุกๆครั้งนะคะระหว่างที่เชื่อว่าที่ทุกคนก็ได้ก็คือการที่ได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้สิ่งไหนที่ดีเราก็ทำให้มันดีขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปแต่ว่าสิ่งไหนถ้ามันไม่ดีมันเคยเป็นจุดที่เราทำไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เรียนรู้ที่จะไม่ทำในสัมพันธ์นี้เราขออนุญาตตอบในนี้แบบนี้แล้วก็ขออนุญาตจริงที่จะไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นรายละเอียดแล้วแต่ความรู้ใช่ไหมคะว่าเขาเคยเป็นเพื่อนที่คุยกันอยู่ก็อย่างที่บอกครับคือเราคุยกันในฐานะแบบเพื่อนที่กันอะไรเงี้ยคืออย่างกวางก็ยังไปปวดเขาเลยว่ากวางไปจีบคนนู้นคนนี้
ยคนนี้คนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือเราบอกไม่ได้ว่ามันไปเริ่มคุยกันเป็นแบบอย่างนั้นนะแบบแฟนกันหรือแบบคนรู้ใจกันตอนไหนเนี่ยบอกไม่ได้จริงแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อย่างที่หวานพูดนะครับผมก็คือถือว่าเรื่องเนี้ยก็เป็นอาจจะมันอาจจะวุ่นวายจากพ่อควางเองด้วยนี่ควางต้องออกมารับชอบด้วยว่าควางอาจจะพูดผิดไปผิดเวลาหรือเปล่าหรือผิดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งวันนี้ขอรับเรื่องพวกนี้ให้เป็นความรับผิดชอบควางแล้วก็ขอโทษกับทุกคนแล้วก็อยากจะขอเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้กับชีวิตคู่ในอนาคตละกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอให้พวกพี่ๆทุกคนนะครับผมก็ช่วยให้กำลังใจเราละกันว่าจะได้แบบในอนาคตเราจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยช่วยให้กำลังใจกันในส่วนที่เพราะว่าเราเป็นต้นเหตุทำให้เขาทุกคู่เขาต้องเลิกกันผมจริงๆหวังว่าถ้ามันเป็นเรื่องบุคคลที่3อ่ะนะคะหรือว่ามันเป็นเรื่องอดีตหวังขออนุญาตที่จะไม่กล่าวพาดพิงหรือว่าไม่อยากจะพูดถึงเขาอะค่ะเพราะว่าจริงๆเขาก็ไม่ใช่คนที่อยู่ในสื่อทำงานแบบเราใช่ไหมคะเราไม่อยากให้เขามีชื่ออยู่กับเรื่องใหม่ๆในชีวิตเราเลยนะคะขออนุญาตจริงๆที่จะแต่คุณครอบตัวเขาพยายามขุดคุยเรื่องราวเนี่ยเราขึ้นมาหวังว่าอย่าเรียกว่าขุดคุยเลยดีกว่าเรียกว่าเขาก็คอมเมนต์อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเขาอะนะคะก็จริงๆมันก็เป็นสิทธิของเขาเราก็ไปห้ามเอาไว้ไม่ได้จังหวะที่เกิดขึ้นจริงๆหวังว่าผลกระทบจริงๆเนี่ยมันเป็นกระทบด้านจิตใจมากกว่าเพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้เวลาที่เราเจอคนด่าคนว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแวบแรกเนี่ยเครียดแวบสองหน่อยแวบสามกุ้มใจแต่ว่าประเด็นคือเรามีหน้าที่เราต้องรับผิดชอบหลายอย่างเรามีอะไรหลายอย่างต้องทำแล้วงานเราอ่ะมันต้องยิ้มอะค่ะแต่ถ้าเราเอาเรื่องนี้มาใส่ใจอ่ะเราก็มันก็ไปต่อไม่ได้อะค่ะทุกคนมันก็ต้องมีทั้งคนว่าคนอะไรเขาก็คอมเมนต์ในที่ที่เขาหมายถึงหรือว่าตัวหวานอยากให้เขาหยุดหยุดขุดคุยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆหวานเขาไปห้ามเขาไม่ได้อะนะคะก็จริงๆมันก็เป็นพื้นที่ของเขาแต่คือตอนนี้เพื่อนคนนี้คือหวานไม่ได้คุยกับเขาเลยใช่ไหมคะหวานไม่ได้คุยกับเขาอย่างที่เรามีการคุยกันเลยค่ะพอมันเกิดข่าวเกิดขึ้นเนี่ยมีการให้กำลังใจกันหรือว่าพูดคุยกันครับคือไม่ใช่แค่กวางนะครับคือคนรอบๆตัวอันนี้ต้องขอขอบคุณคนรอบๆตัวเราด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หรือใครก็ตามที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากๆจริงๆคือทั้งหวานเองทั้งกวางเองก็ตอนนี้ก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันต่างคนต่างให้กำลังใจกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงพี่ๆนักข่าวทุกคนนะคะเวลาอาจจะมีก่อนหน้านี้โทรมาสัมภาษณ์บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆอยากจะพูดทีเดียวพร้อมกันไปเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะเวลาเจอกันก็แบบสู้ๆนะฝากมาทางพี่ต่ายพี่อาฝากมาโดยตรงอะไรเงี้ยพี่ต่ายอะค่ะจริงๆก็ได้รับกำลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์ดีๆอะไรก็ได้อ่านค่ะก็สร้างกำลังใจให้เราก็มีแรงที่จะทำชีวิตข้างหน้าให้ดีต่อไปโฟกัสในเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวสุดแล้วสถานะตอนนี้คือยังไงคะน้องปูเรียกว่าอะไรคะแฟนเรียกว่าแฟนไหมคะเราไงลงอันหน้าสื่อเลยจริงๆเขาก็เป็นคนดีอะค่ะเป็นคนที่เราก็หวังดีต่อกันแล้วก็เป็นคนที่เราก็คุยกันอยู่จริงๆอะนะคะแฟนไหมคะแฟนไหมคะผ่านแล้วก็ไม่ได้ที่ต้องให้เขาพูดเดี๋ยวไปตกลงกันก่อนอีเวนต์หน้าตอบอาทิตย์พี่กวางมีการขอหวานเป็นทางการยังเพราะว่าไม่มีขอตรงนี้เลยไหมไม่เป็นไรหวานว่าบางทีแบบว่าพอเราอายุโตขึ้นใช่ไหมคะมันก็ไม่มีมานั่งแบบรับเรื่องสวัสดีจ้าเป็นแฟนกันเถอะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนแซวเรื่องแต่งงานเยอะเหมือนกันนะแบบว่าปุ๊บปั๊บแต่งงานไปเลยจริงๆก็ต้องขอบคุณก่อนเพราะว่ามันเหมือนเขาก็ให้เกียรติเราให้เกียรติครอบครัวเราอะนะคะที่คบกันแบบแสดงเจตนาดีมีเป้าหมายอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณมากแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องอนาคตเนาะยังไงถ้ามันมีอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆต้องมาอีกรอบต้องมาทำเพจกันอีกรอบแต่ว่าสรุปยังไม่เรียกว่าแฟนตอนนี้ก็แต่งเลยยังไม่เรียกแฟนเลยค่ะพี่จะได้บอกถูกเรียกอะไรครับค่ะนะค่ะนะค่ะเราเป็นแฟนหรือคนรู้ใจคนรู้ใจคนรู้ใจแฟนคนสนิทก็เราจะถามนิดนึงว่าครอบครัวเราว่ายังไงบ้างผู้ใหญ่ครอบครัวบ้างจริงๆถ้าใครไม่ถามไม่เห็นคุณนะคะว่าครอบครัวรู้หรือว่ายังไงบ้าง
ขาก็ซัพพอร์ตเต็มที่อะค่ะซัพพอร์ตในแง่จิตใจเราเขาก็ไม่ได้ถามอะไรแล้วก็จริงๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นกำลังใจสำคัญนะคะที่ท่านเข้าใจเราแล้วก็จริงๆลูกอะค่ะจะทำอะไรมาก็ตามแล้วเราก็เป็นคนนะคะมีทั้งดีและไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วแล้วก็แม่ก็ซัพพอร์ตจริงๆทุกฝั่งด้วยก็คุณแม่ไฟเขียวข้าวฝั่งของป้าก็เขียวครับคุณแม่ดุคุณแม่ดุเลยครับคือคุณแม่หวานค่อนข้างดุนะคะแล้วก็จริงหวานเนี่ยไม่ค่อยจะมีเพื่อนผู้ชายเท่าไหร่นี่นะคะก็เวลามีทีเขาพาไปรู้จักเนี่ยค่ะก็ต้องเข้าทางตอกออกตามประตูเนาะคุณแม่ก็จะได้รู้จักด้วยค่ะแม่ก็ให้ดูกันค่ะต่างคนต่างรู้จักของผู้ใหญ่ต่างไปเป็นเดิมบ้างครับผมแม่ไปคุณแม่เขาก็อย่างคุณแม่กวางเนี่ยก็คือให้อิสระเรื่องตัดสินใจอะไรก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็คืออยากให้เขาเห็นด้วยอยากให้เขาแบบมองเห็นว่าเราทำอะไรกันอยู่นะครับผมก็พาไปดูกันบ้างโอเคนะครับ